และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บูธของ Honda แล้วนะครับผมในบูธของ Honda ในปีนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับและเขาจะเปิดตัวนะครับรถยนต์รุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับบูธ Honda เราก็มีการจัดแสดงรถของ Honda 12รุ่นนะครับซึ่งก็ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่รถยนต์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับ Civic Generation ที่10คราวนี้เรานำเสนอสีใหม่นะครับนั่นก็คือสีแดง Rally นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Honda Connectซึ่งนำเอาเทคโนโลยี Telematics ซึ่งเข้ามาช่วยในการที่จะเชื่อมต่อรถยนต์กับผู้ขับขี่เข้าด้วยกันนะครับทำให้สามารถสื่อสารกันได้โดยง่ายแล้วก็โดยระบบเทคโนโลยีนี้ก็ยังแสดงสถานะความพร้อมของรถยนต์แล้วก็ลักษณะของการขับขี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อช่วยตอบสนองนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ขับขี่นะครับนั่นเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่เรานำเสนอเป็นครั้งแรกในงาน Motor Expo ครั้งนี้ครับในปีนี้เราก็ตั้งเป้ายอดจองนะครับในงานไว้ที่ 4,500 คันครับ Honda เรานะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่ๆให้กับลูกค้าคนไทยมาโดยตลอดนะครับและนั่นก็ส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจลูกค้าก็โหวตให้เราเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วก็ได้รับรางวัล Taga Award ติดต่อกัน5ปีซึ่งเราก็คาดว่าปีนี้เราก็น่าจะได้รับรางวัลต่อเนื่องกันอีกเป็นปีที่6นะครับและอันนี้ก็ส่งผลให้ลูกค้านะครับมาใช้รถ Honda กันอย่างมากนะครับทำให้เราขึ้นเป็นที่1ของรถยนต์นั่งในตลาดรถยนต์เมืองไทย2ปีติดต่อกันแล้วก็ในปีนี้ก็คาดว่าก็จะเป็นผู้นำได้อีกปีนึงเป็นปีที่3ติดต่อกันดังนั้นเราก็นำเสนอแคมเปญรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อตอบแทนความมั่นใจที่พี่น้องผู้ขับขี่รถยนต์ในเมืองไทยให้กับ Honda ของเราก็ขอเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมที่บูธ Honda แล้วก็รับข้อเสนอพิเศษนะครับในงาน Motor Expo ครั้งที่34ในครั้งนี้ครับ